วันนี้โรงเรียนซาวัดอัลคัตส์โรงเรียนเอกชนเล็กๆที่อยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มเปิดเรียนตามปกติเด็กๆกลับเข้าชั้นเรียนสร้างบรรยากาศสดใสที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนประถมอีกครั้งแต่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เด็กๆต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาขวัญผวาเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลเขาบุกยึดใบอนุญาตโรงเรียนแห่งนี้พร้อมควบคุมตัวคุณครู3คนและรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่านี่คือสิ่งที่อิสราเอลทำเพราะต้องการให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะทำให้อิสราเอลสามารถควบคุมชาวปาเลสไตน์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นการบุกยึดโรงเรียนและการยึดใบอนุญาตคืนเป็นวิธีการที่อิสราเอลใช้เพื่อปิดโรงเรียนทางอ้อมโรงเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐและผู้ปกครองก็หวาดกลัวอันตรายเกินกว่าที่จะส่งลูกๆไปเรียนที่เดิมและหากโรงเรียนที่สอนตามหลักสูตรปาเลสไตน์จำต้องปิดตัวลงเด็กๆจะต้องยอมเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐที่อิสราเอลสามารถควบคุมหลักสูตรได้โดยตรงแต่ขณะนี้โรงเรียนซาวัดอัลคัตส์ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนอิสลามจากรัฐบาลปาเลสไตน์แทนโรงเรียนจึงเปิดสอนได้ตามปกติอีกครั้งนักวิชาการในมหาวิทยาลัยฮิบรูยังเปิดเผยถึงวิธีการอื่นๆที่อิสราเอลใช้เพื่อเข้าแทรกแซงการศึกษาในเยรูซาเล็มซึ่งอิสราเอลพยายามควบคุมการศึกษามาตั้งแต่สามารถยึดครองดินแดนเยรูซาเล็มตะวันออกได้ในปี1967โดยมีการลบข้อความและข้อมูลบางอย่างในตำราเรียนของหลักสูตรปาเลสไตน์โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลเหล่านั้นขัดต่ออุดมคติของอิสราเอลและยังเป็นภัยต่ออิสราเอลด้วยนอกจากนี้หัวหน้าคณะกรรมการผู้ปกครองเยรูซาเล็มตะวันออกมองว่าอิสราเอลพยายามจะเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ให้รู้สึกว่าเยรูซาเล็มเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลแทนที่จะให้รับรู้ว่าเคยเป็นส่วนสำคัญของปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงชาติอิสราเอลในโรงเรียนเปลี่ยนชื่อถนนและชื่อย่านต่างๆในเยรูซาเล็มตะวันออกในระบบ GPS และ Facebook เพราะทราบดีว่าคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ความพยายามของอิสราเอลได้รับการตอบสนองอย่างประสบความสำเร็จโรงเรียนปาเลสไตน์มากกว่า20แห่งในเยรูซาเล็มตะวันออกเสนอทางเลือกหลักสูตรภาษาอาหรับของอิสราเอลให้กับนักเรียนโดยโรงเรียนได้รับเงินทุนสนับสนุนเป็นการตอบแทนซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างวัฒนธรรมความเงียบและการจำใจยอมรับและที่สำคัญกำลังลบตัวตนของชาวเยรูซาเล็มตะวันออกให้กลายเป็นชาวอิสราเอลปิยมาศวงศ์พลาดิสัยทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน